ืออยู่หรือเปล่าเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ใช่ค่ะทำงานแล้วใช่ไหมครับสองคนนี้ใช่ค่ะทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วทำงานอะไรครับทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศสาวออฟฟิศเหมือนกันค่ะสาวออฟฟิศทำงานยังยังค่ะเรียนอยู่ทำงานแล้วใช่ค่ะทำแล้วครับทำแล้วค่ะทำแล้วครับทำงานแล้วครับเข้าเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงเช้าบ่าย2ส่วนมากจะเรียนเที่ยงถึงบ่าย3ค่ะ9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่ง9โมงถึง11โมงเฮ้ย11โมงเลยเหรอบ่ายโมงถึงประมาณ4โมง8โมงเลิกทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอมีโหดมากเริ่มงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเริ่มงาน 20:00 นถึง 01:00 ค่ะเริ่มงาน 01:00 นถึง 01:00 ตั้งแต่8โมงบางวันก็5โมงครึ่งบางวันก็9โมงถึง6โมงเย็นครับประมาณ2ทุ่มแหละถึงประมาณตี2 10โมงเลิกทุ่มหนึ่งก็รวมแล้วกี่ชั่วโมงกับ4ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะไม่เป็นเวลาครับเข้าเช้าเลิกเย็นเข้าเย็นเลิกเที่ยงคืน10โมงอะค่ะถึงกี่โมงอะ5โมงเย็น6โมงเย็นนะคะ9โมงตรงถึง6โมงตรงค่ะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งแต่มา10โมงบริษัทน่าจะเชิดชูนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเลือกได้ว่าอยากจะเข้าเรียนกี่โมงและอยากจะเลิกกี่โมงอยากเข้ากี่โมงอยากเข้าเที่ยงเลิกบ่าย3อ่ะบ่าย3ไม่4พอแต่ของเดิมนี่เข้า8โมงเลิกบ่าย2มันไม่ได้บาลานซ์นี่อะไรพี่ชั่วโมงเรียนเนี่ยก็ตื่นเช้าขี้เกียจตื่นแต่เช้าพี่ทำไมถึงอยากเลิกเร็วต้องรีบมาแต่งตัวทำงานต้องอะไรอีกนี่คือเหตุผลครับเธอต้องทำงานนะครับแล้วเรียนไปด้วยชีวิตเธอนั้นเศร้ามากเริ่ม1ทุ่มเลิก2ทุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเริ่ม2ทุ่มเลิกเที่ยงคืนโอ้ยนี่ยังดูดีนะนี่น่าจ้างต่อนะถ้าเกิดคุณเลือกได้จะเข้างานกี่โมงและเลิกกี่โมงจริงๆอ่ะเข้าสายค่ะแล้วเลิกดึกก็ได้รถจะได้ไม่ติดบอกเจ้านายได้ไหมว่าให้ได้ประมาณนี้โดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะโอ้เยี่ยมอะไรของคุณครับบริษัทเจริญเลือกเวลาเรียนได้อยากจะเลือกให้มันเริ่มกี่โมงและเลิกกี่โมงให้เริ่มสักบ่ายโมงเลิกกี่โมง5โมงเยี่ยมไปเลยอนาคตของชาติทำไมถึงอยากมันเลิกกันประมาณนั้นเพราะว่าเรียนมันก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่นั่งเรียนเฉยๆไงเรียนเยอะไปมันก็ไม่เข้าหัวเรียนน้อยๆดีกว่านะบอกอาจารย์เลยครับว่าบอกว่าอยากให้เริ่มบ่ายโมงแล้วก็เลิก5โมงเย็นค่ะเข้าใจนะก็เวลานี้ก็โอเคแล้วอ่ะเราก็เลือกเรียนไม่ได้เช้ามากไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเลือกไปแล้วคือเราก็ตื่นประมาณก็ไม่ได้สายมาก10โมงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลิกประมาณ5โมงเย็นหลังจาก5โมงเย็นเราก็มีกิจกรรมที่เราจะทำได้ตอนเย็นๆอะไรเงี้ยกิจกรรมต้องทำเหรอกิจกรรมเริ่ม11โมงเริ่มบ่าย3สรุปแล้วคุณทำงานวันนึง4ชั่วโมงทำงานผ่านเน็ตของเราวันนี้4ชั่วโมงรับรายได้ไปเลยเดือนละล้านทำไมถึงจะทำงานเป็นเวลานั้นก็เราเต็มที่ช่วงเวลานั้นเราทำงาน11โมงถึงบ่าย3ส่วนบ่าย3ถึง6โมงเราก็เล่น Facebook อีกเพราะฉะนั้นบอกเจ้านายได้อย่าจะบอกว่าให้หนูทำงาน11โมงถึงบ่าย3เถอะค่ะเพราะว่าที่เหลือหนูเล่น Facebook อยู่ค่ะขอบคุณมากครับอยากให้ทำงานเฉพาะช่วงเช้าอ่ะพอเที่ยงก็กลับบ้านเลยจะได้มีเวลาไปนู่นไปนี่ได้บอกเจ้านายเลยว่าหนูขอทำงานครึ่งวันพอตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงพอค่ะแล้วหนูจะเต็มที่ไหมเต็มที่ไป2ถึง5โมงแล้วกันไปเที่ยวดึกๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นแบบชิลๆหน่อยมีเวลาแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงก่อนไปเรียนเวลาเราบ้างใช่อยากไปแบบมีความสุขอ่ะอยากไปแบบเลิศๆแล้วก็แบบชิลอาจารย์คะคือให้เวลาหนูนิดนึงไม่สวยหนูเรียนไม่รู้เรื่องค่ะเอาสัก5โมงเลิก6โมงตื่นเย็นตื่นเย็นตื่นเย็นแล้วก็ไปเรียนชั่วโมงนึงใช่สมองมันกำลังได้อ่ะพี่ตอนเย็นอ้าวบอกอาจารย์เลยว่าทำไมถึงอยากให้เลิก5โมงอาจารย์เมื่อคืนหนักค่ะไปเรียนไม่ไหวคืออยากเริ่มเรียนสักทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มเพราะว่าเราตื่นก็5โมงเย็นแล้วอ่ะไม่อยากตื่นเช้าแล้ว3ทุ่มนี้ไปเที่ยวได้เหรอเฮ้ยเที่ยว4ทุ่มไงหนูเที่ยวเยอะค่ะอาจารย์น่าเห็นใจมากครับถ้าให้เลือกได้อยากให้งานและการเรียนของคุณเนี่ยเริ่มเรียนกี่โมงและเลิกกี่โมงเริ่มสัก6โมงเช้าเลิก9โมงพอแล้วอ่ะไม่อยากตื่นเช้าบ้างตื่นสายมาเยอะแล้วอ่ะเออโหเหตุผลเจ๋งว่ะคนนี้ดีว่ะอยากให้เริ่ม5โมงเย็นเลิก2:00เพราะว่าจะสดใสตอนกลางคืนอ้าวแล้วงี้โอนมาเที่ยวดิก็เที่ยวไงก็คือเนี่ยคืองานของเราอ๋อนี่คืองานใช่มันมีงานงี้ด้วยวะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนี่เป็นจ็อบอันนี้เป็นงานประจำเยี่ยมมากทำดีแล้วเออนี่คำถามที่ตอบยากมากครับผมว่าตอนนี้ก็โอเคนะเท่านี้ก็โอเคแล้วใช่แฮปปี้ดีถ้ายาวกว่านี้ก็ได้นี่หมายถึงงานหรืออะไรทั้งงานแล้วก็เวลาที่คนได้เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันคือเอ็งแฮปปี้แล้วนะเพราะว่าแบบไม่ได้ทำงานกลางวันไงร้องอย่างเดียวคือสมมุติว่าเมาอย่างงี้ใช่ไหมตื่นบ่ายๆอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วทำงานเย็นค่อยว่ากันใหม่ไหวใช่ไหมไหวเวลาเราร้องเพลงเรารู้สึกคนฟังมีความสุขเรารู้สึกไงเฮ้ยเราแฮปปี้เราฟิน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 เราแบบฟินรู้เพลงฟินเลยฟินถ้าให้คุณเลือกได้อยากจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับทำงานวันละ3ค่าชั่วโมงไปไหนพักกินขี้นอนกินขี้หนีไปนอนหนีไปนอนใช่ครับดีดีมากเลยว่า
ถ้าคุณให้โอกาสผมผมจะทำให้ดีที่สุดขอ3ชั่วโมงเต็มที่เหลือพักยาวเยี่ยมมากที่ป้าตามใจเราค่ะอยากเข้าตรงไหนก็เข้าอยากออกไหนก็ออกแต่งานไม่ตกนะก็งานอยากเสมอได้ถ้าให้คุณเลือกได้อยากจะเริ่มงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทำงานชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวไม่ท้ายมันมีข้อดีคือว่าเราจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมจะได้มีเวลาไปออกอีเวนต์ดูดีขึ้นมาปะเวลาเดิมดีแล้ว9โมงถึง9โมงเช้าถึง6โมงเย็นชอบระยะเวลาระหว่างไปทำงานมากกว่าก็เวลาเบียดเสียดแออัดได้เจอคนเยอะดีทั้งไปและกลับอย่าเปลี่ยนได้อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนดีแล้วเวลาเดิมเดี๋ยวเที่ยงวันปุ๊บเข้าห้องน้ำก่อนเลยค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยทำงานหนักเกือบที่สุดในโลกจากข้อมูลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละสัปดาห์ของคน50ประเทศพบว่าคนไทยทำงานหนักเกือบที่สุดในโลกคนไทยมีสัดส่วนคนทำงานที่ใช้เวลาในการทำงานยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่3โดยร้อยละ 46.7 ทำงานมากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์เปรูครองแชมป์ด้วยสัดส่วนร้อยละ50.9 ตามติดมาด้วยเกาหลีใต้ร้อยละ 49.5 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวันหยุดประจำปีขั้นต่ำน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียราว10วันหรือน้อยกว่าต่ำกว่ากัมพูชาอินโดนีเซียและเวียดนามประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่คนทำงานในสายการผลิตใช้เวลาทำงานเฉลี่ยมากถึง59ชั่วโมงต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับการทำงานวันละ8ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดส่วนค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ราว 35-45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนประเทศที่ทำงานต่อชั่วโมงน้อยที่สุดนั่นก็คือประเทศเยอรมนีคว้าแชมป์เวลาทำงานแบบเบาๆปัจจุบันมีจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย 1,330 ชั่วโมงต่อปีหรือประมาณ 25.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีรายได้เฉลี่ยที่ 35.33 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือ999บาทต่อชั่วโมงเลยนะจ๊ะ